รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเรื่องของการจอดรถในคอนโดมิเนียมเวลาเราไปหาเพื่อนอ่ะหลายๆที่เขาจะมีเวลากำหนดไม่เกิน2ชั่วโมงนะไม่เกิน3ชั่วโมงจอดฟรีแต่ถ้าเลยจากนั้นก็เก็บตังค์นิดหน่อยแต่สาวคนนี้บอกว่าไปหาเพื่อนที่คอนโดย่านทองหล่อครับจอดรถเกินเวลาไปหน่อยโดนเก็บตังค์เป็นหมื่นครับนี่ฮะหมื่นกับอีก400บาทคุณพระผ่อนรถได้เป็นทั้งเดือนเลยอ่ะกลายเป็นดราม่าไปเลยครับมีสาวคนนึงเอาเรื่องราวที่เธอพลาดเธอบอกเธอพลาดเองอ่ะเอารถไปจอดไว้ที่คอนโดเพื่อนย่านทองหล่อเกินเวลาที่เขากำหนดงานนี้โดนค่าที่จอดไป 1,400 บาทตามหน้าจอเลยเธอยอมรับฮะว่าเธอจอดเกินจริงๆคือที่เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าห้ามจอดเกิน12ชั่วโมงปรากฏเธอจอดไป28ชั่วโมงก็วันนึงนะครับ1วันกับอีก4ชั่วโมงแต่ไม่คิดว่าจะเจอค่าปรับเป็นหมื่นเลยเธอบอกว่าพอจะเอารถออกมาดูหลังบัตรจอดรถก็มีเขียนไว้แค่ว่าห้ามจอดเกิน12ชั่วโมงนะถ้าหากเกินจะถูกปรับ 2,000 บาทบวกกับค่าบริการจอดรถตามจริงทีนี้เธองงว่าเฮ้ยเครื่องมันคำนวณยังไงอะออกมาเป็นหมื่นกับอีก400สาเหตุที่ค่าจอดรถทะลุหลักหมื่นไปเธอเล่าว่าไปถามคอนโดมาครับคอนโดแจ้งว่าถ้าหากจอดเกิน12ชั่วโมงชั่วโมงถัดไปเนี่ยคิดชั่วโมงละ500บาทส่วนที่ไม่ได้เขียนลงไปในบัตรให้เหตุผลว่าก็บัตรมันเล็กเขียนได้แค่นี้เนี่ยเนี่ยฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาทเห็นไหมพร้อมชำระค่าบริการจอดรถตามจริงซึ่งไอ้ตามจริงที่ว่าไม่ได้เขียนหลายคนก็เลยงงว่ามีแบบนี้ด้วยหรอบางคนก็มองว่าไอ้คอนโดฉวยโอกาสไปหรือเปล่าเก็บแพงเกินไป28ชั่วโมงซัดไปหมื่นกว่าบาทนะครับทีนี้มีชาวเน็ตตาไวครับไปแอบเห็นว่าถึงแม้ในบัตรจะไม่บอกแต่ตรงตู้ชำระค่าบริการบอกครับไหนข้างล่างหรอแต่บอกตรงทางออกใช่ไหมบอกตรงทางออกแต่ทางเจ้าของเรื่องก็ตอบคำถามนี้ว่าก็ป้ายนี้มันอยู่ตรงทางออกจริงๆอ่ะตรงทางเข้าทำไมไม่แจ้งอ่ะกติกาสรุปแล้วงานนี้เธอบอกว่าเธอต้องการโพสต์ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับบทสรุปของเรื่องนี้ทางผู้จัดการคอนโดมาช่วยเคลียร์นะครับก็สุดท้ายเธอไม่ต้องจ่ายเงินค่าจอดหลักหมื่นอ่ะแต่ว่าจ่ายไปทั้งหมด 3,500 บาทครับก็ยังดีรีบควักเลยอ่ะ 3,500 รีบจ่ายเถอะกลัวจ่ายหลักหมื่นแต่เป็นแบบนี้นะคะแถวๆที่จอดน้อยๆ อ่านค่าจอดดีๆนะใช่ๆๆเคยจอดแม้กระทั่งเนี่ยเป็นห้างดังกลางเมืองแถวๆออฟฟิศเราเนี่ยแหละแถวคอนโดตันอ่ะโอ้ยบอกขนาดนี้บอกชื่อเคยเข้าไปเหมือนกันแต่เราอ่านแล้วแหละว่ามันค่าแถวจอดแพงเคยโดนไปเรียนพิเศษเนาะตอนนั้นภาษาอังกฤษกลับออกมาก็คือประมาณ 3-4 ชั่วโมงต้องจ่ายค่าที่จอด500ณวันที่เราเรียนพิเศษคือเรายังเด็กอยู่เนาะเฮ้ยตั้ง500เลยเหรอเยอะนะครับเยอะแต่ก็เป็นระเบียบเป็นกติกาต้องอ่านให้ดีก่อนจอดล่าสุดเขาปรับกติกาอีกแล้วนะครับเขาไม่ใช่คนแจกแล้วด้วยนะครับท่านเช็คดีๆนะฮะเห็นไหมขนาดไม่บอกชื่อยังรู้เลยห้างอะไรข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม